นี่มีโรงงานเครื่องปั้นดินเผาป้าตุงเป็นแหล่งเรียนรู้หม้อน้ำรายวิจิตเตาเผาโบราณการปั้นการแกะสลักเครื่องปั้นดินเผานานาชนิดจำหน่ายปีกส่วนเชิญมาชมมันไม่ดีเป็นโรงงานเครื่องปั้นดินเผาไปดูหน่อยโมบายก็เป็นไอเดียที่ดีเขาช้อนหม้อค่อยนะเอาของวัสดุได้ใช้หลากหลายแต่มารวมกันทำเป็นสีสันสวยงามมากเป็นไอเดียที่ดีครับบริเวณนี้ก็จะเป็นโรงงานเครื่องปั้นดินเผาป้าตุ่มถ้าเป็นหม้อจิ้มจุ่มนั่นพอเตา70 บาทราคารวมเตายกชุดเลยจ้ะช่วยเนื้อข้าวเนื้อไข่ตุ๋นนี่ใบละ15 บาทส่วนที่พี่ยืนอยู่ในโรงงานป้าตุ๋นได้กลิ่นหอมมะลิคุณแม่จุดกลิ่นดอกมะลิถามว่าทำไมที่บ้านเราจุดอโรมาแล้วไม่หอมแบบนี้วิธีทำแบบนี้ค่ะเนี่ยคุณแม่จุดแค่เตาแค่นั้นค่ะกลิ่นหอมทั่วโรงงานวิธีใช้นะคะก็เตาเทียนจ้ะจุดทวารข้างบนใส่น้ำเปล่าๆให้เดินไปใครชอบหยดนิ้ววางบนแก้วแล้วแต่ชอบหยดไปแค่สี่หยดพอไม่ต้องหยดเยอะแป๊บเดียวไม่ถึง5 นาทีกลิ่นจะหอมทั่วบ้านเลยบางคนอย่างที่บอกค่ะว่าทำไมเราใช้เองหอมแพงก็ไม่หอมถ้าเตาที่เป็นเซรามิกหรือเป็นแก้วต้องเป็นดูนะจะแบบทำแก้วต้องให้ใหญ่ที่ยาวไม่เป็นไรต้องให้ใหญ่ขนาดเอาแก้วใหญ่เลยสีดำนี่เขาจะใช้ในที่แกะสีดำนี่เขาจะไม่รู้ว่า
แต่ว่าเตานี่ยังใช้อยู่แต่ประมาณว่าเดือนละรอบโอ้โอ้ครับครับอันนี้เราผึ่งให้แห้งก่อนแล้วเอาไปทำอะไรต่อนะฮะเดี๋ยวผมจะไปต่อเป็นฝาหม้อที่สุดอ๋ออ๋อครับครับครับโอ้ครับปั้นไว้เมื่อวานครับแล้วมาต่อจุดครับขอบคุณมากครับนี่เป็นฝาหม้อนะฮะแล้วเดี๋ยวไปต่อจุดขวานะครับนะฮะขึ้นลูกไว้ส่วนเตานี่ยังใช้อยู่แต่ว่าจะเผารอบหนึ่งครั้งรอบเดือนนะครับเดือนละ1ครั้งขอให้ปริมาณของมากพอที่จะเผาเพราะมันคุ้มค่ากับฟืนเตาเตานี้ยังทำการอยู่นะครับจะเผาเดือนละ1ครั้งนะเมื่อวัสดุที่จะนำเข้าสู่เตามากเพียงพอก็จะเปิดเตาเผาในรอบเดือนละ1ครั้งนะครับโอ้อันนี้สวยท่านที่สนใจเครื่องปั้นดินเผาก็เชิญที่โรงเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาของป้าตุ่มนะครับผมก็จะเอาไปทำขึ้นทำฝาหม้อนี่ไปทำจุ๊บขึ้นถ่ายวันนี้ครับครับเข้ามาที่ไหนทีนี้ไปลงไปเยอะครับโอ้ดีจังเลยครับเดี๋ยวผมไปโปรโมทดีครับเป็นช่างแกะลายกันที่นี่ด้วยร้านขึ้นฟันดินเผาของป้าตุ่มนะฮะท่านใดที่สนใจก็ขอเรียนเชิญนะครับอยู่เกาะแกะ
ผลิตเองหรือรับมาผมมีโรงงานผลิตและผสมโรงงานอยู่แถวไหนครับท่านที่สนใจก็เชิญที่ร้านลุงเล็กเลซิลนะครับเกาะเก็ด